เสียดายแทนเรือบรรทุกรถหรู4,000คันจมลงก้นทะเลศูญย์เงินกว่า5 0 0 0ล้านบาทสวัสดีครับแฟนเฟ r บุเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวความระทึกเมืม่อเรือบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกรถหรูกว่า4,000คันได้จมลงก้นทะเลจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อวันที่2มีนาคมสำนักข่าว BBC รายงานว่าเรือบรรทุกสินค้า Felicity H. ที่บรรทุกรถหรูอย่างปอร์เช่และเบน t l ลีราวสี่พันคันจมลงนอกชายฝั่งหมู่เกาะ a z o อร s ประเทศโปรตุเกสหลังจากที่เกิดไฟลุกไหมยอย่างต่อเนื่องเมื่อเกืบอบ2สัปดาหก์ก่อน เรือบรรทุกสินค้าลำนังกล่าวออกเดินทางจากท่าเรือเอ็นเดนประเทศยเยอรมนีและกำลังมุ่งหน้าไปเกาะโรสไอแลนด์ Island, สหรัฐอเมริกาแต่กลับเกิดไฟไหม้เสียก่อนโดยลูกเรือทั้งหมด22คนอ,อพยพออกจากเรือขณะเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือของกองทัพเรือเรือสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงอีก4ลำและกองทัพอากาศโปรตุเกสโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบริษัทโฟ l กสวากนระบุว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ที่ราว155ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ5,066ล้านบาทโดยบริษัทประกันจะเป็นผู้ชดเชยความเสียหายให้ทั้งหมดในขณะที่ทางบริษัทเบนลี่ยืนยันว่ามีรถยนต์เบนลี่อยู่บนเรือ189คันและทางปอร์เช่ยืนยันว่ามีรถของปอร์เช่อยู่ราว1,100คันบนเรือขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากมติชนออนไลน์นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่อเรือบรรทุกรถหรูกว่าพันคันได้จมลงทะเลทําให้รถทั้งหมดจมหายไปในทะเลฟังดูแล้วน่าเสียดายจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสําหรับแฟนเฟิร์เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ